สวัสดีครับในตอนบ่ายของวันพุธที่1กรกฎาคมปี2020แผ่นเหล็กชิ้นสุดท้ายก็วางลงในช่องว่างอย่างแม่นยำตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้สะพานนี้ก็เป็นผลงานของไชน่าเรลเวย์กรุ๊ปเป็นสะพานรถไฟโครงเหล็กแบบต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผลสำเร็จของโครงการสะพานหยวนเจียงที่จะสามารถเปิดการจราจรได้ในเดือนกันยายนปี2020สะพานรถไฟสองเลนก็จะอยู่ทางใต้เป็นสะพานในเขตปกครองตนเองเฉาอีชาวไตสะพานนี้มีความยาวรวม 832.2 เมตรเสาหมายเลข3ก็สูง154เมตรเทียบเท่ากับอาคารสูง54ชั้นและสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกสำหรับสะพานประเภทนี้โครงเหล็กช่วงที่ยาวที่สุดก็มีความยาว249เมตรก็ยาวเป็นอันดับหนึ่งเป็นสะพานแรกของโลกในประเภทเดียวกันสะพานประกอบด้วยเหล็กในแนวตั้ง56แท่งประกอบชิ้นเหล็กแบบต่อเนื่องซึ่งต้องการความแม่นยำสูงนอกจากนี้โครงสร้างก็ยังมีน้ำหนักมากกว่า 120,000 ตันและเหล็ก 10,000 ตันก็ต้องทนต่อการรับน้ำหนักของสะพานได้ประมาณ 150,000 ตันเมื่อไม่มีรถไฟเมื่อสำรวจทางธรณีวิทยาโดยละเอียดก็ทราบว่าดินอาจจะไม่สามารถรับน้ำหนักมากได้อาจจะเกิดดินถล่มเพราะสะพานมีน้ำหนักมากเจ้าหน้าที่ก่อสร้างก็ได้พูดให้ฟังว่าเพื่อป้องกันปัญหาจากดินถล่มโครงสร้างของเสาอาจจะไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของสะพานได้แต่หลังจากการถกเถียงข้อมูลทางวิศวกรรมจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนในที่สุดก็ตกลงกันว่าการสร้างสะพานต้องทำเสาสะพานคอนกรีตกลวง2เสาเสริมเหล็กและเชื่อมต่อแนวนอนของโครงสร้างเหล็กเป็นรูปตัว X ตรงกลางทั้งสองเสา两个钢筋混凝土空心墩通过墩顶横梁和中间 X 型钢结构横向连接的施工方案在确保承重达标的前提下有效减轻了桥墩自身重量สะพานกลวงคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ก็จะมีประสิทธิภาพตามทฤษฎีที่จะลดน้ำหนักของเสาสะพานการก่อสร้างสะพานประเภทเดียวกันก็ควรทำเช่นนี้นี่ถือเป็นสะพานแรกในประเทศจีนที่มีเสาเพื่อเสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ้นและสามารถลดน้ำหนักลงได้ถึง 30% เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาวก็เริ่มจากสถานีคุนหมิงลงมาที่เมืองอวิซีมายังสถานี12ปันนาถึงสถานีโมฮานเป็นสถานีสุดท้ายก่อนที่จะผ่านเข้าไปในประเทศลาวผมขอเพิ่มเติมตอนนี้อีกสักเล็กน้อยนะครับเส้นทางรถไฟทางคู่ที่สร้างมาจากสถานีคุนหมิงก็จะมาถึงสถานี12ปันนาเท่านั้นจากสถานี12ปันนาลงมาทางใต้ก็จะเป็นเส้นทางรางเดียววันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ